ฮัลโหลสวัสดีค่ะอีฟเองค่ะวันนี้นะคะอีฟจะมากับการทดลองนะคะซึ่งวิดีโอนี้นะคะอีฟได้ไอเดียมาจากเคซี่รัสเซียนนะคะคนนี้เลยวันนี้นะคะอีฟจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์หรือเปล่าก็ไม่ใช่อีฟจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับน้ำแข็งแห้งและสลามบัฟนะคะแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ผสมนะคะเรามาดูอุปกรณ์และวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมน้ำสะอาดมา1เรียกอะไรอะถ้วยใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ใส่เจ้าสลามบัฟลงไปนะคะสลามบัฟของอีฟวันนี้นะคะจะเป็นสีออกม่วงๆแดงๆค่ะค่อยๆใส่ลงไปเลยนะผสมให้มันเหนียวๆนิดนึงนะอีฟกะเอานะคะเดี๋ยวให้มันละลายนิดนึงนะโอเคแล้วค่ะเฮ้ยมันเป็นแล้วอะอันนี้คือสลามบัฟของอีฟนะแต่รู้สึกว่าน้ำมันจะน้อยไปแล้วก็ใส่สลามบัฟเยอะไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเอาน้ำแข็งแห้งใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นแบบไหนแหวกตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่สลามบัฟลงไปมันไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าเจ้าสลามบัฟมันเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวทำใหม่อีกรอบค่ะคราวนี้นะคะเราก็เตรียมน้ำมาอีก1ถ้วยนะใส่สลามบัฟลงไปใหม่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้จะใส่ไปไม่เยอะนะคะแค่นี้ก่อนกลัวมันจะแข็งเกินนี่ให้ดูสลามบาฟใกล้ๆนะคะพี่อีฟก็เพิ่งจะเคยเล่นครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันมันจะเป็นเม็ดแบบผงๆแบบเนี้ยเห็นไหมคล้ายๆเม็ดทรายค่ะพอเราเทลงไปในน้ำนะคะมันก็สีจะจืดลงนะแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเจลลี่แบบนี้ค่ะแค่มือไปสัมผัสนี่คือมันรู้สึกว่านิ่มมากเพลินสุดๆไปเลยนะต่อไปนะคะจะใส่น้ำแข็งแห้งนะคะลงไป1 2 3ว้าวสวยอ่ะนี่สวยมากสีมันก็สวยด้วยเดี๋ยวเราจะปิดรูมันนะดูสิพี่จะปิดรูมันนะคะนี่อันนี้คือน้ำแข็งแห้งของเรานะคะดูสิเหมือนว่าสลามบัฟมันจะพองตัวขึ้นอีกแล้วเนี่ยตอนนี้เราเอาน้ำแข็งแห้งนะไว้ด้านบนสลามบัฟนะคะมันไม่จมนะเพราะว่าสลามบัฟมันเหมือนมีเจลลี่นะคะอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวจะใส่น้ำแข็งแห้งเพิ่มลงไปอีกนะนี่นะ1 2 3แข่งกันผุดเลยนะคะมันเหมือนกับลูกตานะคะผุดออกมาจากสลามบัฟนะมันอาจจะไม่ห้องไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมเอ่ยเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามอีฟนะคะที่ช่องอีฟใน YouTube นะคะก็สามารถกดติดตามได้แล้วตรงนี้เลยตรงกลมๆตรงด้านนี้เลยถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อีฟด้วยนะคะตอนนี้อีฟรู้สึกว่าบรรยากาศมันเหมือนกับอีฟเป็นแม่มดแล้วกำลังไล่คาถาลงไปในอ่างเวทมนต์อะไรประมาณนี้เลย พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ